อภิวาทะพุทธวจนะจตุราสีติธรรมคันธะสหัสสัตานาิสานเวสติอริยมรรคุมังคะมีสมีติสติสามกัญญาะพลลาละเอกอะอะไรตมะเอโดกยานิพเอกานิพพานะโดยเฉียบพลันในประวัติปรกะวาัรตินกี้ารเทนี้อเทมอมพุทธวจนะจตุราสีติธรรมขันธะสหัสสานิคือปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิสมณะโคตมะปัญญาธิกะโยวอานันทมยาธรรมตอนไหนโที่ขึ้นมาใหม่ยาวินาโยจะเทสิโตปันยะยะโตสโตโวมะมถูกาต้องจะเยนะสาธาโยวอาโยนันโวอานันทมยาธรรมโมยาดาววิวนิายนโายโยจะจเทะเทสสิิโตโตปัญญยาะโตโสโอมมะมมัะงกะเยนะสัทธาโยโยนันทมยาธรรมโยอานันทมยาธัมโมจะวินาโยจะเทสิโตปัญญาโตโตโวมะมัจจะเยนะสัทธาม หาภิวาทะอะไรนะทำไมป้าแมวเงียบไปคะเราตรวจต่อนะมหาภิวาทะปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิ3,485,814,192พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิปัญญาธิกะทรงบำเพ็ญมหาปารมี20อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิ512,028พุทธะด้วยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิสัทธาธิกะทรงบำเพ็ญมหาปารมี40อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิ1,024,055พุทธะสัทธาธิกะด้วยเสียงกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาภิวาทะปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิวิริยาธิกะทรงบำเพ็ญมหาปารมี80อสงไขยกำไรแสนกับทรงพบปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิ2,048,109พุทธวิริยาธิกะด้วยเสียงกล่าวเรากราบอาจารย์ก่อนนะคะวีสติอริยมรรคะวีสติสามัญญาพละเอกนิพพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถิดกราบนมัสการทันเตอเยทุกรูปแล้วก็ธรรมจารย์จริยะทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุกะปักขัสสะ15ค่ำนะคะ
พักคุณะมาสัสสะตรงกับวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมมหาพุทธปรินิพพาน2565นะคะก็เราห่างกันไปนานหน่อยนะคะเพราะไม่มีฟีดแบ็กมาทำไมเหรอคะไม่มีฟีดแบ็กมาว่าอยากจะให้อย่างมีอะไรนะก็พอดีไม่มีฟีดแบ็กมาก็เลยไม่มีการติวผ่านไปหลายอาทิตย์นะคะทีนี้ก็เราจะมาเฉลยคำตอบนะคะตอนนี้มากี่ท่านแล้วคะป้าหมวยมากี่ท่านแล้วทั้งหมด14ค่ะทั้งหมด14ค่ะทั้งหมด14ค่ะก็ไม่เป็นไรก็โอเคนะก็ถึงเวลาเราต้องเฉลยแล้วนะคะทีนี้คำถามถามว่าตถาลัมพนะอยู่ที่ไหนนะคะมันก็ไม่ได้ยากมาถามง่ายๆเนี่ยมันก็อยู่ในวิถีอ่ะจุดท้ายของวิถีนะคะอันนี้คือคำตอบนะคะข้อที่สองนี่ถามว่าตถาลัมพนะเดิมเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรเดิมคืออันเก่าที่เราจะมาเนี่ยนะเงื่อนไขของตถาลัมพนะนี้มันก็มีอยู่4ประการนะคะประการที่หนึ่งคือออกจากภาวนะนะคะเสียงใครอ่ะนะประการที่หนึ่งเงื่อนไข4ประการคือหนึ่งที่จะไปในมีปัญหาอะไรเปล่านะนะเสียงมันเสียงพูดกวนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าฟังกันหรือเปล่าเปิดฟังอยู่ค่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นเสียงก้องก้องสะท้อนยังไงเปิดอีกเครื่องนึงอยู่หรือเปล่าคะเปิดไม่ได้เปิดค่ะเนาะไม่ได้เปิดไม่ได้สงสัยเป็นเสียงของหมวยไม่ได้ปิดโทรศัพท์หายสะท้อนยังคะหายแล้วค่ะดีขึ้นไหมสาธุดีแล้วค่ะเสียงดีขึ้นหรือยังคะเสียงแจ๋วเลยค่ะเสียงดีขึ้นหรือยังคะโอเคไม่มีเสียงกวนแล้วนะคะตถาลัมพนะเก่าเนี่ยมันจะต้องมีก่อนที่เราจะมาเป็นอย่างป้านี่ก่อนที่จะมาเป็นสิริพรเนี่ยใช่ไหมตถาลัมพนะเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไข4ข้อคือ1นะออกจากชาวนะไม่ใช่มาจากที่อื่นนะคะมาจากชาวนะของเรานะคะอันที่สองต้องมีจัตตะสมมุติเราจะไปเป็นมนุษย์จัตตะมนุษย์นะคะเราจะเป็นจัตตะมนุษย์เราก็เป็นรูปคนนะคะถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นอบายภูมิก็แล้วแต่มันจะต้องระบุว่าเขาเป็นอะไรนะเงื่อนไขที่3ก็คือต้องมีอารัมมณะของสัตตะเช่นนะคะเช่นวัวเราจะไปเป็นวัวอารัมมณะของวัวก็เวลาอาหารก็จะต้องกินหญ้านะคะเวลานอนก็ยังไงเวลาเดินนี่ยังไงต้องสี่ขาคือทุกอย่างมันจะเป็นอารัมมณะของวัว
นะคะนี่เรามาเกิดเป็นคนสมมติว่าเราเป็นคนเนี่ยอารามานะเราก็ต้องเป็นคนต้องทานอาหารเดินสองขาต้องหายใจแบบไหนคืออารามานะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานี้มันจะต้องเป็นของเราต้องเป็นของมนุษย์นะคะทีนี้อันที่สี่นี้ก็มีวิถีจะต้องมีวิถีเงื่อนไขสี่ข้อนี้มีทุกตถารัมภนะของทุกท่านเมื่ อจิตเนี่ยเข้าไปทำงานในชาวนะนี้แล้วก็จะเข้าไปเก็บไว้ที่ตถารัมภนะนะคะนะคะทีนี้ข้อที่สามนี้นะคะถามว่าตถารัมภนะนี้เก็บข้อมูลอย่างไรการเก็บข้อมูลของตถารัมภนะนี้คือคนที่เกิดสมมติเราเกิดมาแล้วเราออกจากตถารัมภนะแล้วเราไปเข้าสุกะใช่ไหมคะสุกะนี่ก็ผสมกับใครพอผสมกับใครเสร็จปุ๊บออกมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะเอามาเป็นมนุษย์ทีนี้เมื่อเราได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราเกิดมาเราไม่สิกขาเราไม่พบพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อนะคะห่างไกลจากการที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะคะอันนี้เราก็จะต้องไปอยู่เขาจะสร้างรูปออกมาเป็นอบายภูมิใช่ไหมคะเมื่อเป็นอบายภูมิแล้วเนี่ยจบนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเรามาศึกษาเราก็จะพัฒนาจิตเราสูงขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับการที่เราได้รู้ว่าพุทธองค์ทรงสอนอะไรนะคะเมื่อเรารู้เราศึกษานะคะเราก็จะพัฒนาจิตของเราขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีลงอบายแต่ถ้าเราลงอบายก็หมดสิทธิ์นะคะนะคะอันนี้ตถารัมภนะเก็บข้อมูลอย่างนี้อันนี้คือคำตอบของข้อที่3นะคะส่วนคำตอบของข้อที่4นะคะเราเกิดมาด้วยตถารัมภนะใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะนะคะเวลาเราออกจากร่างเนี่ยสมมติว่าเราตายละเราออกจากร่างไม่ใช่ออกจากตถารัมภนะไปนะคะจุติจิตจุติไปจิตจุติไปเข้าสุกะนะคะนะคะแล้วไอ้สุกะอันนี้อ่ะสมมติเรื่องจริงเลยนะสมมติเราเป็นมนุษย์เราได้เป็นมนุษย์เราก็วิ่งไปเข้าสุกะพ่อนะคะสุกะไข่แม่ก็รออยู่แล้วสร้างไม่รอเลยนะคะพอผสมกันออกมาแล้วก็เป็นมนุษย์นะพอเป็นมนุษย์อันเนี้ยคือคำตอบข้อที่สี่ว่าเขาไม่ได้ออกมาจากเขาไม่ได้เราไม่ได้ไปจากตถาคตนะเราไปโดยจุติปฏิสันธิผวังคะท่านต้องเข้าใจอันนี้ให้ดีๆว่าจุติคืออะไรปฏิสันธิคืออะไรผวังคะคืออะไรเรามาทั้งสามนี้เข้ามาในสุกะมาเจอใครปฏิสันธิจุติหมดหน้าที่แล้วเป็นปฏิสันธินะคะพอปฏิสันธิแล้วมันก็จะเริ่มผวังคะใหม่นะคะท่านต้องแม่นยำในการที่จะรู้เรื่องของวิถีนะคะเมื่อเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นมนุษย์เรามาจากอดีตที่เราสะสมไว้ในตถาลัมภนะนะคะเนี่ยผวังคะจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจากผลกรรมของเราที่ทำใน
อดีตนะคะแล้วก็มาปรากฏในปัจจุบันปัจจุบันที่เราเจออะไรเป็นอะไรนี้เป็นของเก่าในอดีตทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าการทำงานของจิตนี้เขาทำงานอย่างนี้นะคะนะคะและทีนี้ของเรานี่มาด้วยอเหตุกะกุจลวิบากใช่ไหมคะและทำไมไม่มาด้วยมหาญาณวิปยุตเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังเก็บกังคติ8อัญญนาง8ไม่หมดนะคะยังเป็นโอมโกมกะกับโอมกุฏกถาอยู่เราถึงได้มาเป็นมาจากอเหตุกะกุจลวิบากเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผู้ที่เป็นโชคดีผู้ที่โชคดีก็คือผู้ที่พบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิเมื่อพบแล้วเราก็สิกขาใช่ไหมคะอาการสิกขานี่จะทำให้เราหนึ่งเนี่ยทำให้เราสะสมพัฒนาจิตเราเพิ่มขึ้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งกุศลนั้นไปสู่จัตวะทั้งหลายนะคะและอันที่สามเนี่ยเราจะสะสมการสิกขายะนั้นในโสมนัสสันติรณะนะคะนะคะทีนี้ไหนจะมาคุยเรื่องนี้แล้วก็จะทบทวนเรื่องของวิถีจิตนะคะวิถีจิตทีนี้ก็สมมติเรามาแล้วใช่ไหมเราจะต้องมาเริ่มต้นที่มนสิการเนี่ยนะคะอารามนปฏิปาทกะมนสิการนะอันนี้เป็นเรื่องของวิถีแล้วอารามนปฏิปาทกะมนสิการนี้จะเริ่มต้นด้วยอติตานะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่าอติตานี้มาจากไหนอติตานี้มาจากชาวนะเก่านะคะนะคะชาวนะในอดีตส่งมาตรงนี้นะคะท่านฟังให้ดีๆนะคะอันนี้มันจะเกี่ยวกับมนสิการนะคะทีนี้พอมาถึงนี่ปุ๊บเนี่ยอติตะภวังคะภวังคะจรณะอันนี้เป็นอดีตอันนี้ก็เริ่มจะรับมาในปัจจุบันละรับอดีตเนี่ยไหวละพอไหวเสร็จปุ๊บนะคะอติตะภวังคะภวังคะจรณะภวังคุปัจเฉทะภวังคุปัจเฉทะเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะตัดกระแสภวังค์ของอติตะของอดีตใช่ไหมพอตัดแล้วถึงจะเข้าวิถีนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าวิถีปฏิปาทกะมนสิการนะคะก็จะเริ่มตรงที่ปัญจทวาราวัชนะนะคะแถวนี้ทั้งแถวเป็นอดีตเป็นอดีตที่ส่งมานะคะ17ขณะนี้เป็น1รูปนะคะปัญจทวาราวัชนะนี้มีกี่ตัวปัญจมีตัวเดียวนะปัญจทวาราวัชนะจิตมี1ตัวมี1จิตนะคะทีนี้ปัญจทวาราวัชนะนี่แล้วก็มาทวิปัญจวิญญาณทวิปัญจวิญญาณนี่ก็มี10นะคะมีอกุศล5จักขุโสตะคานะชิวหากายะอกุศล5กุศล5นะคะเมื่อเราได้ทวิปัญจวิญญาณเสร็จแล้วเนี่ยมาทำงานกับสัมปติชนะปัญจทวาราวัชนะทำงานกับสัมปติชนะเราเรียกว่ามโนธาตุนะคะเสมอถ้าไม่มีมโนธาตุเราก็รับรู้อะไรไม่ได้
นะคะแล้วก็จะมีสันติระนะเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่มาในอดีตนั้นถูกไหมนะพอมาถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเรียกตรงนี้ว่าชาวนะปฏิปาทกะมนสิการคำว่าชาวนะปฏิปาทกะมนสิการนี้เริ่มเกิดรูป7นะคะรูป7ในการอธิบายแล้วนะคะรูป7มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์และตารมณ์แล้วก็อะไรและตารมณ์โพธพารมณ์โพธพารมณ์นี้แบ่งออกเป็น3นะคะมีปฐวีเตโชวาโยนะคะนี่เป็น7นะคะอันนี้เคยอธิบายแล้วอันนี้ต้องเข้าใจเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจไปไม่ออกนะคะทีนี้จากโพธพนะซึ่งทำงานเช่นเดียวกับมโนทวาราวัชนะเมื่อลงมาที่มโนทวาราวัชนะแล้วนะคะเขาก็จะทำงานจะเข้าชวนะสองวิธีนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนี้เขาเรียกว่าปัญจทวารวิธีอันที่สองนี้เขาเรียกว่ามโนทวารวิธีทั้งสองอันนี้มาจากอติตะทั้งสิ้นมาจากอดีตนะคะนะมาจากอดีตแล้วเป็นอัพยากตะไม่มีบุญไม่มีบาปนะคะท่านอาจารย์ก็เรียก2วิถีนี้ว่าวิถีปลอมที่จริงมันก็เกิดขึ้นจริงนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเอาละเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็จะได้มาถึงอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมโนทวาราวัชนะจิตนะคะในมโนทวาราวัชนะจิตนี้จะมีฉะอารมณ์คำว่าฉะอารมณ์นี้ก็คืออารมณะ5ที่ปัญจทวารทวาราวัชนะส่งลงมากับธรรมอารมณ์นะคะเราจำได้นะคะธรรมอารมณ์มีเท่าไหร่ธรรมอารมณ์ก็มีอะไรมี196นะคะอันนี้ต้องท่องขึ้นใจเลยนะคะต้องท่องขึ้นใจมีประสาทรูป5สุขุมรูป16จิต121เจตสิก52แล้วก็อันนี้ตัวเลขไปเปล่าเห็นไหมคะเห็นไหมถ้าไม่เห็นจะขยายเห็นไม่เห็นค่ะป้าแมวไม่เห็นค่ะเดี๋ยวขยายให้แล้วกันนะคะเนี่ยขอบคุณสาธุค่ะเห็นไหมคะเห็นนะเพราะว่าไม่ได้ส่ง PDF ให้นะคะทีนี้เรามาดูธรรมอารมณ์นะคะธรรมอารมณ์มีประสาทรูป5สุขุมรูป16จิต121เจตสิก52บัญญัติ1นิพพาน1นะคะแล้วก็เมื่อมารวมกับรูป7แล้วรูปเราก็ครบ28เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในมโนทวาราวัชนะนี้มีอำนาจที่จะทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีทุกอย่างครบหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำบุญหรือจะทำบาปในนี้มีนะคะแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่ามโนทวาราวัชนะนั้นมีเจตสิกใดทำงานบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะสัพพกิตตะสาธารณะเจตสิกคือมีอะไรผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกัมมตาชีวิตมนสิการวิตกะมีตัวนี้แล้วก็มีวิตกะวิจละอธิโมกวิริยะที่สำคัญที่สุดก็คือวิริยะนะคะมี
จตสิกทำงานทั้งหมด11ตัวท่านต้องรู้และต้องจดจำนะคะทีนี้ไอ้ตัววิริยะนี้ทำงานกับหสิตุปาทะจิตเราต้องรู้อีกว่าหสิตุปาทะจิตนั้นมีเจตสิกเท่าไหร่นะคะมีเจตสิก11 12ตัวนะคะมีอะไรบ้างมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีมนาธิการนะคะแล้วก็มีวิริยะและมีปิติอธิโมกอันนี้ต้องจำเลยนะคะต้องจำนะคะเมื่อเรารู้ว่าสองจิตนี้ทำงานเชื่อมกันสำคัญนี่เรื่องจริงที่เราจะไปในอนาคตนะคะอันนี้ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เรื่องจริงที่จะทำในอนาคตนะคะเมื่อเราทำกิจการใดก็ตามมันจะเข้ามโนทวาราวัชนาจิตมโนทวาราวัชนาจิตนี้มีอธิโมกที่จะบอกได้ว่าอันไหนคือกุศลและอันไหนอกุศลนะคะและมีวิริยะนะคะนะคะกำกับด้วยสังเวคะนะคะและทีนี้พอเข้ามาในหสิตุปาทะแล้วนะคะพอเข้ามาในหสิตุปาทะหสิตุปาทะก็จะแจกงานไปให้แต่ละจิตว่าจิตใดควรจะทำอะไรนะคะเมื่อทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ในชวนานี้เปรียบเสมือนว่าเป็นโรงงานผลิตรูปนะคะเมื่อมันทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกจากออกจากหสิตุปาทะโดยเจตสิก12นะคะเจตสิก12มีอะไรบ้างเอ่ยอัญญสมานาเจตสิกทั้งหมดยกเว้นฉันทะแล้วฉันทะอยู่ไหนฉันทะอยู่ในชวนะไม่ออกมาเลยเพราะว่าฉันทะไม่ทำงานกับอเหตุกจิตทั้งหมดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ออกมาเมื่อไม่ออกมาก็มีเจตสิกที่รับฝากข้อมูลทั้งหลายที่ได้ทำแล้วออกมาจากชวนะผ่านหสิตุปาทะแล้วก็ผ่านมโนทวาราวัชนะแล้วในที่สุดก็เอาไปสมมติว่าการทำนั้นสมบูรณ์นะจัดว่าเป็นรูปอันเนี้ยสมบูรณ์แล้วก็จะเข้าสู่ตถาลัมพนะส่วนที่เป็นข้อธรรมทั้งหลายก็ไปอยู่ที่โสมนัสสันติรณะนะคะนะคะอันนี้เป็นโปรเซสนะคะเป็นขบวนการของวิถีจิตนะคะมีท่านใดที่ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะป้าแมวคะมีไหมคะป้าแมวคะเพราะว่าอันนี้ท่านต้องแม่นยำนะคะเรื่องวิถีจิตเนี่ยนะคะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วเราออกมาแล้ว12จิตแล้วไปไหนนะคะเป็นชาตินี้มีไหมชาตินี้จะเราจะได้รับผลในชาตินี้ไหมไม่มีนะคะที่จะส่งไปอนาคตทั้งหมดนะคะท่านใดที่ไม่เข้าใจเรื่องวิถีเพราะว่าจะได้อธิบายให้ละเอียดแล้วก็จะได้แม่นยำเรื่องวิถีเพราะว่าทุกอย่างทุกเวลาทุกนาทีเป็นเรื่องของวิถีทั้งสิ้นนะคะวิถีสร้างรูปนะคะอันนี้เข้าใจหมดแล้วใช่ไหมคะป้าแมวคะไม่มีคำถามป้าแมวเข้าใจหมดแล้วคะป้าแมวคะไม่ได้ยินนะป้าแมวตอบป้าแมวถ้าเข้าใจแล้วนะคะป้าจะได้ผ่านไปเรื่องอื่น
นะคะป้าแมวค่ะป้าจารุณีมีคำถามค่ะเออป้าแมวไม่ได้ยินน่ะป้าแมวทีนี้ต่อไปนี่จะอธิบายเรื่องการสร้างรูปนะคะป้าแมวไม่ได้ในการสร้างรูปเนี่ยมีลัคนาที่จตุกะใดบ้างที่ท่านต้องรู้นะคะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะคะเอาเป็นการบ้านให้ทุกท่านในช่วยเจริญในเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับลูกนะคะจะมีจิตมีเรื่องจิตเจตสิกนะคะเจตสิกแล้วก็มหาภูตรูปคือปฐวีอาโปเตโชวาโยฐานะประสาทรูปจิวหาประสาทรูปเรื่องของประสาทรูปทั้งสิ้นนะคะทั้งสิ้นห้าอย่างนะคะทีนี้จะพูดถึงเรื่องว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องมหาปัฏฐาน24หรือเหตุ24เหตุเนี่ยนะคะเนี่ยเหตุกับเหตุเขาจะมาทำงานด้วยกันนะคะนะคะเมื่อเข้ามาทำงานด้วยกันเนี่ยนะตัวเหตุสี่เนี่ยมันจะมีเหตุใช่ไหมคะมีปัจจัยเหตุมีอุตตมเหตุแล้วก็มีสาธารณเหตุนะคะเหตุนี่ท่านก็รู้แล้วมีอะไรนะคะโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนะคะแล้วก็ปัจจัยเหตุปัจจัยเหตุคือมหาภูตรูปนะคะและอุตตมเหตุก็คือกุศลอกุศลนะคะแล้วก็สาธารณเหตุก็คืออวิชชาอันนี้ก็จะมาเกี่ยวกับสมุปบาทนะคะสมุปบาทเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็เกิดขึ้นจากสาธารณเหตุนะคะทีนี้ที่ยกเหตุสองอันนี้จะแสดงที่มาของมหาภูตรูปเราจะพูดเรื่องรูปนะคะมหาภูตรูปสร้างรูปอย่างไรนะคะเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เหตุนะคะการสร้างรูปเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่อัสสาสะปัสสาสะเพราะอะไรนะคะทีนี้อาสาสาปัสสาสานี้จะสร้างอาการ42ก่อนแล้วสร้างอย่างไรนะคะทีนี้อาสาสาปัสสาสะเนี่ยมีตัวท้ายเป็นตัวท้ายสุดของวาโยใช่ไหมคะกฎของพุทธองค์เวลาพุทธองค์ทรงเทศนาท่านจะเทศนาว่ามาเทศนาไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนัยยะสำคัญนะคะนะคะในมหาภูตรูปเนี่ยอัสสาสาปัสสาสะจะเป็นตัวสุดท้าย1 นะคะแล้วก็มีลักษณะเท่าไหร่ไม่เหมือนรูปใดๆนะคะคือจะมีอุปทะทิฏฐิพังคะ111เท่ากับจิตนะคะแต่เป็นรูปที่สามารถเข้ากับจิตได้นะคะอันหนึ่งที่เข้ากับจิตได้นะคะในรูปที่จะเข้ากับจิตได้ก็มีแค่กายวิญญาติรูป2ที่เข้ากับรูปได้คือมี111เหมือนกันอุปทัทิฏฐิอังคะ111เหมือนกันนะคะเมื่อเขามีขณะเท่ากันใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะไปประกอบกับจิตกับรูปประกอบกันได้ด้วยขณะที่เท่ากันจำไว้เลยนะคะนะคะทีนี้การสร้างรูปเนี่ยกรรมเรามีกรรมมาใช่ไหมคะเรามีกรรมมานะคะอัสสาสาปัสสาสานี้เขาก็จะสร้างตัวแรกที่เขาจะสร้างก็คือ
อาสาสาปัจฉสาเป็นวาโยถูกไหมคะเมื่ออาสาสาปัจฉสาเป็นวาโยมหาภูตรูป6นะคะเขาจะเริ่มสร้างอาสาสาปัจฉสาปัจฉโสวาตาตัวสุดท้ายก่อนแล้วขึ้นมาอังคะมังคานุสานิโรวาตาแล้วก็โกฏาสยาวาตาแล้วก็กุฏฐิสยาวาตาอโทขมาวาตาและปุถังขมาวาตาสร้างจากตัวสุดท้ายขึ้นไปนะคะทีนี้พอมาเตโชเตโชจากวาโยก็มาเตโชเตโชมหาภูตรูป4เขาก็เริ่มสร้างที่สันตัปอัคคีนะคะแล้วชระอัคคีแล้วก็ปาลินาอักขีและปาลิไทยอักขีนะคะนะคะพอจากเตโชเสร็จเขาก็มาอาโปเลยนะคะอาโปก็เริ่มที่นะคะมุตตังนะรัสิกาสังถึงคานิกาเคโลนะคะวัสสาอังสุเมโทเตโทนะคะโลหิตังปุโพเสมหังแล้วก็ปิตังนะคะเมื่อสร้างอาโปเสร็จก็ลงมาที่ปัทวีนะคะปัทวีก็สร้างที่มัตตเกมัตตลุงคังกะลีสังอุทริยังอันตะคุนังนะคะอันตังปภาสังปิหกังกิโลมกังยะกนังหัตถยังวกังนะคะอธิมินชังนะคะอธินาโลมังสังตะโจนะคะแล้วก็ทันตานขาลงมาเกสาสุดท้ายนะคะนะคะอันนี้เป็นการสร้างอาการ42นะคะนะคะสร้างมาจากกรรมใครกรรมมันนะคะอันนี้คือการที่รูปกับจิตเนี่ยประกอบกันนี่จะถามว่ารูปกับจิตจะประกอบกันได้อย่างไรเริ่มตรงนี้นะคะก่อนที่มันจะประกอบกันเนี่ยมันก็มาจากมหาปัฏฐานเนี่ยกับจิตกับไอเหตุสี่นะคะเนี่ยนะคะทีนี้ที่จะมาด้วยเหตุสีเนี่ยอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องมหาปัฏฐาน24เนี่ยมันจะต้องมีโมก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยก่อนที่จะมาดําเนินวิถีจิตเนี่ยจะต้องมีมูลจิตใช่มั้ยคะท่านดูนะมหาปัฏฐาน24เนี่ยมาทํางานกับโลภะเจตสิกโลภะเจตสิกนะคะโลภะเจตสิกนี้จะทำให้กลายเป็นโลภะเหตุเขาทำงานกันแล้วทำให้เกิดโลภะเหตุแล้วมาประกอบกับจิตจิตนี้เป็นจิตเฉยๆนะคะพอจิตพอมาประกอบกับจิตเฉยๆก็จะทำให้เกิดโลภะมูลจิตนะคะโลภะมูลจิตนี้ก็จะไปทำงานกับเหตุสี่นะคะเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยก็มีโลภะเหตุโทสะเหตุและโมหะเหตุใช่ไหมคะแล้วมีอโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุทุกตัวจะทำงานเป็นแถวอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเนี่ยเมื่อเป็นมูลจิตก็หมายความว่าจิตนั้นมีรูปมีนามแล้วเมื่อมีรูปมีนามแล้วก็ดำเนินการตามวิถีจิตนะคะทีนี้เรื่องของมนสิการมนสิการนี่คือเจตสิกที่สำคัญที่สุดทุกอย่างลงที่มนสิการทั้งหมดนะคะเราจะมาเริ่มต้นมนสิการนั้นเราจะต้องรู้คุณสมบัตินะคะลัคนาที่จตุกะของมนสิการนะคะมนสิการนี่ก็มีสารณะลัคโนนะคะ
นะคะมีทำให้สัมปยุตใส่ใจในอารมณ์เป็นลักษณะนะคะสัมปยุตธรรมใส่ใจในอารมณ์เป็นลักษณะนะคะสัมปยุตตานังอารามะเนสังโยชนะละโสมีการทำให้สัมปยุตธรรมประกอบในอารมณ์เป็นจิตอารามะนะนี่มันมีมนสิการอยู่เรื่อยเป็นจิตนะคะอารามนาพิมุขีภาวะปัจจุปทาโนมีการทำให้สัมปยุตธรรมมุ่งหน้าตรงต่ออารมณ์เป็นผลเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งนั้นนะคะอารามนะปทัฏฐาโนมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้นะคะเป็นเรื่องของอารามนะทั้งสิ้นแล้วในไม่ช้านี่อาจารย์จะอธิบายเรื่องอารามนะจริงเหล่านี้เราต้องรู้ไม่รู้ได้ไหมได้แต่ไม่รู้เรื่องนะคะเราต้องรู้ถึงจะรู้เรื่องนะคะทีนี้ในมนสิการนี้จะมีอะไรบ้างมีอยู่สองฝ่ายเท่านั้นเองคือโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการนะคะคุณสมบัติของโยนิโสนะคะโยนิโสนี่ก็มีปุพเพจักตะปุญญตาปุพเพจักตะปุญญตาก็เคยทำบุญมาแต่ปางก่อนถ้าไม่ทำบุญก็จะเป็นปุพเพอักตะบุญญตาคือไม่ได้ทำบุญมานะคะก็เป็นอโยนิโสนะคะปฏิโลปเทสวาโสเกิดในที่ได้สิกขาพุทธวจนะนะคะอย่างเรานี่ปฏิโลปเทสวาโสหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ได้มาเรียนก็เป็นอัปปติโลปเทสวาโสเราไม่ได้เกิดเราไปเกิดอยู่ที่ไม่มีพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะสัปปุริสูปนิสโยนะคะครอบหาสมาคมกับสัตบุรุษสัตบุรุษนี้ก็คือผู้ที่รู้ธรรมะนะคะนะคะไม่ใช่รู้เรื่องโลกนะคะนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เนี่ยก็เป็นอัปสัมอสัปปุริสูปนิสโยนะคะเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมะเลยนะคะสัทธรรมสวนังนะคะฟังธรรมของปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำไม่ได้ถูกปิดกั้นก็เป็นอัสสัทธรรมมัสสวนังนะคะทีนี้อีกจุดท้ายก็คืออัตตะสัมมาปณิธินะคะต้องฟังธรรมที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าธรรมะมั่วถ้าธรรมะมั่วนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะเชื่อถือคำสอนก็ไม่เป็นไรใกล้ๆกันก็มันพอได้อะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่นะคะเราเรียกว่าทิฏฐินะคะทิฏฐินี้สามารถที่จะพัฒนาจิตเราได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นมนสิการนี้เป็นเรื่องของอารามนะทั้งสิ้นนะคะเชื่อว่าคราวหน้าอาจารย์คงจะพูดเรื่องอารามนะนะคะเพราะอารามนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องรู้ว่าอะไรคืออารามนะนะอารามนะคืออะไรนะแล้วมีแล้วทำอะไรนะคะเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นอารามนะทั้งสิ้นนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เอามาพูดเพราะว่าอาจารย์พูดคราวที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับอาหารสี่มีความสำคัญใช่ไหมนะคะอาหารนี่เป็นต้นเหตุให้เกิดผลธรรมนะคะที่ได้ชื่อว่าอาหารนะคะอาหารนำมาซึ่งรูปที่เกิดจากการโอชาเวทนาปฏิจันทิวิญญาณและกรรมชรูปนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเนี่ยอาหารสี่นะ
อาหาร4เนี่ยก็ทำให้ตัวใหญ่ๆจะได้จดจำกันง่ายนะคะอาหาร4เนี่ยทำให้เกิดรูปท่านต้องไปฟังต่อกับอาจารย์คราวหน้านะคะว่าอาหาร4นี้มีความสำคัญอย่างไรกับพาลีกลาหารเนี่ยองค์ธรรมก็คือโอชาใช่ไหมคะใช่ไหมคะนำมาซึ่งรูปนะคะเนี่ยเรารับประทานอาหารเนี่ยนำมาซึ่งรูปจะทำให้เราเกิดรูปรูปอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เอาตัวใหญ่ๆเอาขอบเขตใหญ่ๆก่อนนะคะทีนี้พอมาผัสสะอาหารผัสสะอาหารเนี่ยองค์ธรรมก็คือผัสสะเจตสิกนะคะแล้วดูเป็นเราๆนะคะถ้ากับพาลีกลาหารเนี่ยถ้าเป็นขันห้านี่มันเกิดรูปถูกไหมถ้าผัสสะอาหารเนี่ยองค์ธรรมก็คือผัสสะเจตสิกนำมาซึ่งเวทนาอันนี้ก็เกิดเวทนาขันได้นะคะนะคะนี่รอท่านอาจารย์นิดหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันพอจะได้นะคะเราลงความเห็นด้วยการเดาไม่ได้นะคะต้องรู้จริงๆนะคะทีนี้มโนสัญเจตนาหารมโนมาจากไหนมโนทวาราวชนะสัญญากับสัญญาเจตนาเจตสิกหารอาหารนะคะมโนสัญเจตนาหารองค์ธรรมก็คือเจตนาทุกครั้งที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยเจตนาเจตสิกจะเป็นประธานนะคะนำมาซึ่งสัญญาและสังขารถ้าเป็นขันธ์ 5ก็เกิดสัญญากับสังขารโดยเจตนาเป็นประธานนะคะอันนี้ฟังรายละเอียดจากท่านอาจารย์นะคะและทีนี้วิญญาณอาหารก็คือองค์ธรรมก็คือจิต121ใช่ไหมคะเวลาจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตกับเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันใช่ไหมคะจิตกับเจตสิกนะคะถ้าท่านไปดูในลักษณะที่จตุกะของจิตเนี่ยท่านก็จะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอาหาร4หลักๆนะคะก็เฟ้นมาให้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้คือเขาอาหารสี่เนี่ยเป็นตัวที่สร้างขันห้านะคะท่านขันห้าของท่านเนี่ยมาจากอาหารสี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็มาเรื่องที่อันนี้เคยอธิบายแล้วนะคะว่าสัมผัสสัจชาเวทนาเนี่ยนะคะอันนี้ก็ส่วนมาเป็นส่วนของส่วนหนึ่งของอาหารสี่นะคะผัสสะเจตสิกนะคะที่เป็นเจตสิกในจะเป็นผัสสะอาหารนะคะถ้าไม่มีผัสสะเวทนาไม่เกิดนะคะเวทนาจะเกิดเมื่อมีผัสสะเท่านั้นนะคะอันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเมื่ออธิบายไปแล้วนะคะซึ่งคราวหน้าเนี่ยก็จะอธิบายที่อาจารย์อธิบายคราวที่แล้วนะคะอาจารย์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับกรรมกับวิบากนะคะกรรมนี้จะอยู่ในชาวนะกรรมเป็นเหตุกรรมนี้มาจากอดีตชาติเราไปทำอะไรมานะคะอยู่ไหนอยู่ในชาวนะนะคะอยู่ในชาวนะกรรมทั้งหมดมีเท่าไหร่29นะคะแต่เป็นรูปเพียง25อีก4นั้นเป็นไม่มีรูปนะคะทีนี้กรรมมาจากจิตกรรมจิต29และเจตสิก35นะคะ35ทีนี้พอมันอยู่ในชาวนะแล้วชาวนะส่งออกโดยเจตสิกเจตสิกเท่าไหร่12นะคะทีนี้พอส่งออกมาแล้วเป็นอะไรเป็นวิบากคือผลนะคะผลที่จะส่งไปในอนาคต
ะคะจงส่งไปในอนาคตในรูป28เนี่ยมีสมุฏฐานใช่ไหมคะสมุฏฐานทำให้เกิดรูปนะคะสมุฏฐานนี่ก็มีกามชโลภจิตตชโลภอุตุชโลภอาหารชโลภนะคะรูปเรานี่เป็นอะไรคะพืชพันธัญญาหารใช่ไหมคะและในรูป28เป็นตัวกำหนดนะคะให้เรากลับไปสร้างรูปใหม่เนี่ยรูป28ของเราณวันนี้อ่ะใช่ไหมคะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะกลับไปสร้างรูปใหม่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนนะคะนะคะให้แน่นอนนะคะก็พอดีเพิ่งทำผังตอนก่อนจะที่จะมาบรรยายนะคะก็เลยยังไม่ได้ส่งไฟล์ให้นะคะก็จะไปทำให้อีกนิดนึงนะคะเรื่องของวิถีนี่มีท่านใดสงสัยบ้างคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเงียบเลยนะคะเรื่องวิถีนะป้าแมวอธิบายเรื่องที่อาจารย์สอนไม่ได้ยินนะป้าแมวไม่ได้ยินเรานะคะเอาวะไปถามละป้าแมวได้ยินปะคะป้าแมวคะพอดีในเล่มของเล่ม4ที่ทำให้คราวที่แล้วนี้มันจะเป็นพื้นฐานของรูปซึ่งจะเป็นจุดๆตอนนี้อาจารย์เริ่มเขาดึงเข้ามาทีละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผังที่ทำให้นี้จะต้องไปหมดนะคะแต่ก็ต้องreference กับในผังที่เคยส่งให้ในเล่ม4ทับ6 6564นะคะมีท่านใดสงสัยเรื่องอะไรบ้างคะจะได้อธิบายท่านลงมาบ้างคะท่านลงมาเปล่าคะป้าแมวได้ยินไหมคะป้าแมวได้ยินหรอป้าบ๋วยช่างเยอะอืมค่ะท่านลุงวสันต์ไม่มาใช่ไหมก็มีอะไรจะให้อธิบายครับถามได้ค่ะอาจารย์ดรุณีจะถามป้าแมวอะค่ะถ้าไม่มีคำถามก็จะอธิบายคราวหน้าที่อาจารย์อธิบายคราวที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ยินก็ไม่ยากนะคะว่าไงหมวยว่าไงคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปลว่าไงป้าแมวได้ยินหรอคะตอนพูดในไลน์ป้าจารุณีถามป้าแมวหลายรอบแล้วค่ะไม่เสียงไม่ออกมาเลยอ่ะนั่นแหละสิเดี๋ยวนะป้าแมวไม่มีเสียงเลยป้าแมวคะแล้วทีนี้ป้าพูดไปมีเสียงออกไหมมีแต่เราพูดไปแกไม่ได้ยินป้าอธิบายมีเสียงออกไหมมีค่ะแต่ว่าป้าแมวอ่ะไม่ได้ยินเสียงคนที่ถามป้าแมวเสียงไม่มีเสียงออกมาเลยไม่มีเสียงเลยเฮ้ยทำไงอ่ะลองกดดูนะคะว่ากดเปิดลำโพงหรือเปล่า
อ๋อเปิดลำโพงเปิดลำโพงนะไม่ใช่เปิดไมค์นะคะเปิดลำโพง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 อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ค่ะเป็นที่เป็นรูปลำโพงอยู่ล่างขวามือค่ะเปิดละมันกาบาดอยู่ไหมค่ะได้ยินยังไม่มีหนูปิดหนูปิดไลน์นะหนูปิดไลน์นะคะป้าแมวได้ยินไหมคะได้ยินยังป้าแมวป้าแมวค่ะไลน์แล้วคืออย่างนี้เครื่องกำลังจะเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมีปัญหาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปอ่านเองไปอ่านเองโอเคไม่เป็นไรค่ะยังไงดีให้ปิดแล้วเข้าใหม่ไหมไม่ต้องหรอกป้าแมวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอ่านเองไปหาเองได้ไหมคะพอดีเสียงไม่เข้าเลยอะค่ะเสียงไม่เข้าเลยเดี๋ยวจะปิดแล้วเปิดใหม่นะคะรีสตาร์ทก่อนนะคะป้าแมวเขาออกไปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเข้าใหม่เหมือนลำโพงป้าแมวน่าจะมีปัญหาอ๋อเวลาสอนนะมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองหรอกป้าแอนสิบเจ็ดปีเราก็ต้องเข้าไปใหม่แล้วป้าหมวยป้าแมวไม่รู้ป้าแมวเข้าไม่ได้หรือไงไม่ทราบค่ะกำลังโทรหาค่ะป้าแมวเข้าไม่ได้หรอคะฮัลโหลป้าแมวอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้อะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นกำลังเปิดได้ค่ะได้ไม่เป็นไรเราได้ค่ะโอเคค่ะสาธุค่ะรอป้าแมวแป๊บนึงนะคะกำลังเปิดนะอ๋อเหรอคะใช่ใช่ที่ใช้ของเก่ามันมีปัญหามีปัญหาเรื่องเสียงเวลาติดตามต้องติดตามบ่อยๆอ๋อมันอาจจะค่ะมันได้ยินยังคะได้ยินแล้วค่ะสาธุก็เปิดไมค์ด้วยนะคะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะสาธุใจเย็น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 เอาถามบ้างไงคะถ้าแมวได้ยินยังคะได้ยินแล้วค่ะโอ้ก็ไอโมทนาสาธุค่ะต้องขออภัยอย่างแรงเลยด้วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่คือคอมันมีปัญหาคอมมีปัญหาค่ะแล้วก็หลานชายซื้อมาให้ใหม่แล้วก็บอกว่าอีก2วันจะมาติดให้ก็เลยเราก็รออยู่เนี่ยคราวหน้าคงน่าจะไม่มีปัญหานะต้องขออภัยอย่างแรงเลยก็เป็นไรค่ะสาธุค่ะเมื่อกี้ถามว่าไงถามว่าไงตรงตถาลัมพนะนะคะป้าแมวขออธิบายช้าช้าชัดชัดหน่อยได้ไหมคะเอาใหม่ใช่ไหมเอาใหม่ค่ะ
่ะเอาใหม่นะโอเคเดี๋ยวไอ้ทำไอ้นั่นก่อนทำไอ้เอาเข้าก่อนแกสกรีนก่อนค่ะเปิด PowerPoint ก่อนค่ะเปิดอะไรก่อนไอ้ใบมวยเปิดไฟล์ PowerPoint แล้วก็แชร์สกรีนค่ะเปิด PowerPoint ก่อนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมันก็ต้องปิดตรงนี้ก่อนดิเพราะว่ามันเต็มจอหดให้มันเล็กลงก็ได้ค่ะหดเล็กลงค่ะหดเล็กลงอย่าปิดนะคะหดเล็กลงกดเล็กลงไอ้นี่มันก็เล็กอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไอ้ตัวนี้มันไม่ไอ้ตัวนี้ดินะหนูไม่เห็นเออใช่เลยเกินหลักละได้ได้ละรอเลี้ยวได้ค่ะไล่ค่ะไล่เดี๋ยวทำใหม่ใจเย็นมาแล้วพอยแล้วก็แชร์สกรีนแชร์สกรีนค่ะโอเคแล้วก็แชร์เอาไม้นะเดี๋ยวกันอันนี้ใช่ไหมคะจะได้ทำใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ใหญ่เอาตัวใหญ่ๆเลยจะทาลำพนะโอเคตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวใจเย็นใช่ค่ะสาธุค่ะโอเคเห็นชัดได้ยังโอเคค่ะอีกหน่อยได้ไหมอีกหน่อยไปว่าอะไรใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่มันใหญ่ที่สุดแล้วค่ะเต็มจอแล้วเต็มจอใช่ในหน้าจอเองค่ะคือตาทารัมพนะนี่ให้ให้ทบทวนที่ตอกใช่ไหมคะว่าตาทารัมพนะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะจะให้ทบทวนที่ตอบใช่ไหมคะคำถามคำตอบใช่ไหมคะหรือว่าทั้งหมดคือจริงๆตอนที่ป้าแมวอธิบายไปแล้วตรงตถาลัมพนะที่ตอนส่งออกนะป้าแมวตอนส่งออกจากวิถีจิตอะตรงที่มาที่เข้ามาในชวนะแล้วใช่ไหมคะจากปัญจทวารมโนทวารแล้วก็มาเข้าตรงเข้าไปในชวนะแล้วพอส่งออกพอส่งออกมาค่ะส่งอะไรออกโอเคเราอย่างนี้นะเราเอาตั้งแต่ว่ามันเข้าใหม่เลยนะได้สมมติว่าแถวสองแถววิถีปลอมเนี่ยมันทำงานแล้วใช่ไหมทำงานแล้วเราลงมาที่มโนทวาราวัชนะตัวจริงค่ะพอเข้ามโนทวาราวัชนะตัวจริงนี้แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าไปที่วิริยะเนี่ยก็จะพากลุ่มเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้ามาที่หัตถิตุปาทะหัตถิตุปาทะก็จะแจกงานไปตามไอ้ตามเรื่องนะว่าเป็นกุศลอกุศลจิตไหนที่จะรับไปทำนะพอจิตนั้นรับไปทำแล้วสมมติว่าเป็นอกุศลใช่ไหมอกุศลเนี่ยเขาก็จะทำงานกับอกุศลเจตสิกใช่ไหมทีนี้พออกุศลเจตสิกนี่ก็ทำงานปรุงแต่งว่ามันจะต้องเป็นรูปสารลบอะไรเงี้ยเป็นอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เขาผลิตแล้วเนี่ยเขากำหนดแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะเข้าไปอยู่ที่เจตสิก12เจตสิกฝากไว้ที่เจตสิก12รวมทั้งอกุศลตังหา9อะไรทั้งหมดอะมันจะไปอยู่ที่เจตสิก12และเจตสิก12คืออาเหตุอาเหตุ12ก็มีภาพสะเวทนาสัญญาเจตนาเวทฉันทะมนสิการวิตกวิจาระอธิโมกและวิทยาแล้วก็ปิติ12ตัวยกเว้นอัญญสมานาเจตสิกยกเว้นยกเว้นฉันทะยกเว้นฉันทะเขาออกมาเพราะเขาออกมาแล้วเขาก็ต้องแจกงานเขาจะมีศูนย์ที่แจกงานนี่ก็คือศูนย์ที่ทำงานทั้งหมดก็คือจิตสามจิตเนี่ยปัญจทวาราวัชนะมโนทวาราวัชนะและหัตถิตุปาทะน
นะเป็นมหากิริยาเป็นอเหตุกจิตกิริยาจิตมาอเหตุกกิริยาจิตกิริยาจิตถ้าสามตัวนี้เขาเรียกว่าศูนย์รับส่งข้อมูลนะนี่ข้อมูลนี้ก็จะออกไปสมมติว่าข้อมูลนั้นอ่ะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วว่าแน่นอนคนเนี้ยจะต้องไปเป็นสัตว์นรกสมมตินะในวิธีนี้แต่ละวิธีเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันก็จะเข้าไปเก็บที่ตาธารมณะตรงนี้เป็นรูปหรือเป็นอะไรเป็นรูปค่ะเป็นจิตเป็นรูปเป็นคือรูปเป็นรูปเป็นนามท่านป้าเข้าใจไหมคือมันจะเป็นรูปเป็นนามที่กำหนดว่าคนเนี้ยคือจะต้องเป็นตัวนี้ต้องไปเป็นเป็นนกเนี่ยนกเนี่ยต้องร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บต้องกินหนอนกินอะไรคือมันจะต้องมันจะกำหนดไว้เลยแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราทำอะไรนี่คือวิธีหนึ่งเท่านั้นนะวิธีหนึ่งโอเคทีนี้วิธีนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะและณขณะนี้สมมติอดีตเราก็เป็นอย่างนั้นอะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราติดขาใช่ไหมเราติดขาแล้วก็จะพัฒนาจิตของเราไม่ได้หมายความว่าอันเก่าที่เราทำไว้แล้วจะหายไปก็ไม่หายแต่ว่าถ้าเราติดขายะเนี่ยนะคะเราในสิกขายะเนี่ยมันก็จะทำให้เราเอาอันเนี้ยเมื่อออกมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเก็บในโสมนัสสันติละนะเก็บโสมนัสนั่นคือกุศลนะใช่สิก็เราสิกขาแล้วสิกขาถูกต้องนะโอเคถ้าเราสิกขาไม่ถูกต้องก็ไม่รู้อ่ะนะถ้าสิกขาถูกต้องก็จะอยู่ในโสมนัสสันติละนะซึ่งขณะนี้เวลานี้เราเนี่ยเรามาเรียนเนี่ยเรามาเนี่ยเพราะว่าเรามีสันติโสมนัสสันติธนะมาคู่มาด้วยกับอเหตุกะกุศลวิบากเพราะอเหตุกะกุศลวิบากนั้นมาเป็นเราแล้วใช่ไหมมาเป็นเราแล้วแต่ว่าโสมนัสสันติธนะนั้นเขายังอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราติดขาใช่ไหมคะเราติดขาไอ้ผลของการติดขานั้นเนี่ยนะถ้าสมมติถูกต้องเนี่ยเขาจะเข้าไปเก็บที่โสมนัสสันติธนะแล้วเมื่อใด okay. แล้วเมื่อใดในตาธารมณะของเราเนี่ยตาธารมณะของเราเนี่ยเราจะต้องจุติแล้วเราต้องออกจากตาธารมณะแล้วเนี่ยโสมนัสสันติธนะถ้าเรามีสะสมไว้เยอะเนี่ยก็จะตีคู่ไปเลยตีคู่ไปกับตาธาเหรอคะไม่ใช่ตีคู่กับตาธาตีคู่กับสมมติเรายังเก็บกังคติไม่หมดใช่ไหมเราเก็บกังคติไม่หมดเราก็ไปด้วยอเหตุกะกุศลวิบากแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเราเก็บกังคติหมดใช่แต่ว่าเราก็ต้องยังมาเป็นมนุษย์นะไอตัวโสมนัสสันติธนะก็จะตีคู่มากับมหาวิบากโอเคเข้าใจนะโอเคเข้าใจค่ะโอเคเอาให้เคลียร์เลยเรื่องนี้ส่วนที่เป็นรูปอะไรต่างๆก็ไปสะสมอยู่ที่ตาธาลัมพนะแน่นอนที่เป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรสารพัดทุกอย่างทั้งของอดีตและปัจจุบันรวมอยู่ในนี้หมดใช่ okay. เพราะว่าในตัวนี้เขามีต้องมีสัตตะนี่ต้องมีสัตตะถ้าไม่มีสัตตะมันก็ไม่ใช่ตาธาลัมพนะไม่ใช่ที่เก็บนะคะเพราะนั้นเงื่อนไขสี่ข้อเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าตาธารัมพนะทำหน้าที่อย่างไรนะคะแล้วตาธารัมพนะนี่มันมีอยู่สองไอ้เรื่องมันเกี่ยวกับคนที่มาเกิดอันนี้เป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวที่คนมาเกิดใช่ไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโอ้คนละเรื่องโอเคคนละเรื่องเดียวกันถึงบอกวิชักงงนะโอเคโอเคเก็ตแล้วกับป้าแมวโอเคค่ะมีท่านใดที่เป็นประธานอะไรเอาให้เก๊กให้เข้าใจทุกคนนะให้เข้าใจทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันคือเราหากินกับไอ้วิถีอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องใช้วิถีทุกวันทุกอย่างเป็นวิถีหมดนะคะทุกอย่างเป็นวิถีหมดป้าคุยกับเราก็เป็นวิถีนะคะ
นะครับมันจะเข้าไปในชาวนาหมดแล้วก็จิตเนี่ยทำงานเร็วมากเร็วมากมากเลยนะคะอาจารย์บอกแสนโกรธขณะใช่แสนโกรธขณะก็แสนโกรธขณะมันเท่าไหร่โอ้นับไปทวนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าไม่เข้าใจก็มาช่วยกันเก่งๆทั้งนั้นโมทนาครับป้าค่ะก็ถ้ามีอะไรที่ผิดหรืออะไรไงต้องคุยกันนะต้องคุยกันคือคำถามที่ถามไปเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจว่าเราเนี่ยเข้าใจยังไงนะคะไม่ได้ตรวจว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดไม่ใช่นะคะเพราะว่าธรรมะนี่เป็นของยากนะคะอย่าลงความเห็นด้วยการเดาเมื่อเราทำถูกแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นกุศลนะคะทุกอย่างไม่หายไปไหนเก็บเข้าไว้ในตถาลัมมณะหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแก้ไขให้จริงในสิ่งที่ถูกต้องนะคะค่ะก็ทีนี้คราวหน้าเนี่ยคราวหน้าจะอธิบายเรื่องที่อาจารย์อธิบายคราวนี้มันจะมีอยู่อันหนึ่งนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยท่านที่มันไม่เหมือนคนอื่นน่ะคืออโมหะอโมหะที่มาทำงานกับเหตุใช่ไหมคะทำงานกับเหตุแต่ว่าอโมหะนี้ไม่มีเจตสิกใช่ไหมคะต้องใช้ปัญญาแล้วทำอย่างไรให้เกิดปัญญาใช่ไหมคะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องว่าเกลือจิ้มเกลือไม่ทราบท่านเข้าใจหรือเปล่าคะยังนะไม่เข้าใจค่ะ ตอบตรงๆเลยไม่เข้าใจเกลือจิ้มเกลือ เกลือจิ้มเกลือเนี่ยเรื่องสำคัญนะคะเรื่องสำคัญไปคราวหน้าป่ะโอเคคราวหน้านะคราวหน้าคราวหน้าจะแบบว่ามันไม่มีในผังนี้ทำใหม่หมดเลยนะคะทำใหม่หมดเลยเนี่ยกรรมอยู่ไหนเนี่ยกรรมจำได้ไหมกรรมอยู่ไหนกรรมอยู่ในชาวนะใช่อยู่ในชาวนะแล้วกรรมแล้วตอนนี้เรามีกรรมไหมมีดิมีได้ยังไงก็แต่วิถีจิตนี่เปล่าป่ะกรรมนี่มันเป็นชาวนะที่มาจากชาติที่แล้วเป็นเหตุมันไม่เกี่ยวกับปัจจุบันนี้เลยใช่เป็นเหตุที่ต้องเป็นป้าที่เป็นเรานะคะนะคะและกรรมนี่ก็มาจากจิต29กับเจตสิก35นะคะนะคะแล้วก็เราเอากรรม29เนี่ยเป็นหลักแต่ว่าสร้างรูปเท่าไหร่25 25ทีนี้ถ้าส่งเนี่ยนักกรรมนี่มันจะส่งออกไปโดยเจตสิกเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่ที่ส่งออกไปเป็นวิบากก็นี่มีเจตสิกเท่าไหร่อ่ะเนี่ย35 12เจตสิกส่งแค่12ยกเว้นฉันทะอยู่ดีไหมคะเดี๋ยวตีเลยป้าพระโสภณะมันต้องอยู่ในชาวนะนี่ใช่ไหมมีแต่อกุศลที่ออกไปไม่ใช่อัญญะสมานะ12ออกไปถ้าเป็นวิบากต้องโดยอัญญะสมานะเจตสิก12เท่านั้นเพราะมันออกจากชาวนะตัวอื่นออกไม่ได้ใช่นะคะแต่ออกมาส่งมาเป็นวิบากวิบากนี่เป็นผลที่จะส่งไปในอนาคตนะคะเรากำลังทำอยู่นะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีรูป28เราใช้รูป28เนี่ยในการที่เราจะพัฒนาจิตนะคะทีนี้รูป28ก็มีกรรมชรูปจิตชรูปปุถุชรูปและอาหารชรูปนะคะกามชรูปจิตชรูปกามชรูปนี่เกิดขึ้นแล้วจบอดีตเหมือนกันพอกามชรูปเกิดขึ้นแล้วอะไรมาทำแทนอะไรมาทำแทนคะ
ก็จิตแต่ชะลูมป่ะมันรูป28กรรมชะลูปเกิดขึ้นแล้วจบแล้วจบแล้วนิพพานนรูปมาทําแทนโอเคถูกนะนิพพานรูปมาทําแทนแต่การดําเนินการของเราเนี่ยเราจะดําเนินการโดยจิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปนะคะแล้วอาหาร4นี้มาจากไหนอาหาร4มาจากไหนอาหาร4อาหาร4ฮะมาจากไหนคุณต้องรู้ว่าอาหาร4นี่มาจากไหนเป็นตัวสร้างขันห้าเป็นตัวสร้างขันห้าได้มาจากไหนอาหาร4นี่ต้องมาจากอาหารและชลูกเกี่ยวข้องกันเนี่ยเนี่ยนะเราพูดอยู่แหมๆโอเคอาหารและชลูกนะเนี่ยเนี่ยเราต้องรู้อะไรมาจากไหนเนี่ยชลูก12และก็สัทธรูปเนี่ยมันทำงานยังไงจำได้ไหมคะที่อธิบายไปแล้วสัทธรูปก็จากกรรมชรูปมาเปลี่ยนเป็นนิพพานรูปอะไรนี่หรือเปล่าไม่ใช่สัทธรูปนี่ทำงานโดยจิตชรูปกับอุตุชรูปเท่านั้นใช่อาหารชรูปไม่มีนะคะจิตตชรูปเนี่ยมันทำงานโดยอะไรคือเราพูดอย่างพระแม่พูดเนี่ยพระแม่พูดเสร็จปุ๊บเนี่ยใช่ไหมขึ้นในอากาศเนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยเขาก็จะตึง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 ไปเลยนะตัวที่ควบคุมให้เรารับเสียงได้นี่ก็คืออุตุชรูปการทำงานของสัทธรูปเนี่ยมันจะมีจิตกับอุตุจิตตชรูปกับอุตุชรูปเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะคะแล้วในสองตัวเนี่ยมันก็จะมีธรรมะเนี่ยธรรมะนี่ก็จะมีปัญญัติปัญญติใช่ไหมคะบัญญัติมีอะไรบ้างบัญญัติก็จะมีอะไรอัฏฐบัญญัติกับจัตถบัญญัติเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกันจัตถบัญญัติเนี่ยก็คือตัวจัตถะสัทธะเนี่ยอ๋อมันก็มาเกี่ยวกับสัทธรูปด้วยเหรอคะใช่ใช่ใช่เพราะพวกนี้มันจะเกี่ยวกันหมดอ่ะท่านก็ต้องพูดให้มันเกี่ยวข้องกันหมดเนี่ยแล้วเสียงมันมาจากไหนแล้วทำไมกรรมชรูปไม่มีเสียงเนี่ยใช่ไหมพอเรามาเป็นเราแล้วเนี่ยกรรมชรูปมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นนิพพานรูปพระนิพพานรูปมันจะมีสัทธรูปนะคะเนี่ยอันนี้ต้องคิดต้องคิดผิดแพ้ต้องคิดไปหมดทุกอย่างเลยมันจะยากนะคะที่อาจารย์สอนเป็นจุดแล้วก็มาเชื่อมแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจในเรื่องของวิถีมีท่านใดไม่เข้าใจเรื่องวิถีบ้างไม่เข้าใจตรงไหนเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยถ้าพูดถึงวิถีเนี่ยต้องเข้าใจอย่างดีนะคะไม่ใช่เป็นธรรมดาต้องเข้าใจอย่างดีนะบัญญัติมีสัทธะบัญญัติกับอะไรนะคะสัทบัญญัติมีสัทธะบัญญัติกับอัฏฐบัญญัติอัฏฐอัฏฐะนี่หมายความว่าเราสมมติว่าไอ้แก้วน้ำเนี่ยนะมันไม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นแก้วน้ำเนี่ยเราเรียกว่าเราตั้งชื่อว่าอัฏฐะแก้วน้ำแก้วน้ำที่เราตั้งชื่อนี้เป็นอัฏฐบัญญัติแต่ถ้าสมมติว่าป้าพูดถึงบอกว่าป้าอยากได้แก้วน้ำพอป้าพูดนี่แต่แก้วน้ำไม่เห็นท่านฟังเสียงว่าอันนี้คือแก้วน้ำอันนั้นก็รู้แล้วว่าคำว่าแก้วน้ำคืออะไรฟังแต่เสียงก็รู้เรียกว่าจัตถบัญญัติบัญญัติโดยเสียง
นะคะเข้าใจยังสมมติว่าอันนี้เป็น iPad ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้มันไม่เป็น iPad แล้วเรียกว่าอารามนะพอมันเป็นพอเราตั้งชื่อว่านี้คือ iPad อันนี้คือ iPhone พอเราเรียกว่าตั้งชื่อเป็น iPhone เดี๋ยวป้าแมวขอยืม iPhone หน่อยเนี่ยถ้ายังไม่เห็น iPhone ว่ารู้แล้วว่าท่านจะยืมอะไรสัทธาอันนี้ก็เป็นสัทธาบัญญัติสัทธาบัญญัติเป็นตัวบอกสิ่งที่เราสัญญาเก็บไว้ในจิตเราแล้วนะคะเป็นสัทธาบัญญัติเสียงรู้จากเสียงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมันก็สำคัญนะคะเรื่องสัทธาบัญญัติเนี่ยสัทธารูปคำว่าสัทธาต้องรู้สัทธาคือเสียงนะคะบัญญัติคือตั้งขึ้นนะคะสัทธรูปคือรูปที่เป็นเสียงเสียงป้าแมวนี่ก็เป็นผู้เป็นเสียงที่ออกมาโดยรูปนะคะเสียงอะไรอ่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะสาธุค่ะเดรัตสาธุค่ะโอเคนะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจต้องเอาให้เข้าใจแล้วอยู่ในกลุ่มติวเข้มแล้วก็ต้องให้มันเข้มจริงๆนะคะเข้มจริงๆอันไหนที่ตอบได้จะตอบให้ทันทีอันไหนตอบไม่ได้ก็จะเป็นคนให้นะคะนะคะเราต้องตอบได้เหมือนกันทุกคนนะคะมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีนะไม่มีไม่มีก็เราจะจบนะคะขออนุโมทนามหาบุญจิตของทุกท่านที่ได้ตั้งใจศึกษาธรรมของปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธินะคะเพื่อร่วมกันรักษาวิตกะวิจาระพุทธวจนะให้ยั่งยืนสืบไปนะคะสาธุ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 สติอริยมรรคสามัญญาภาระมีสานิพานนะคะโดยเฉียววัตถิการในประวัติการนี้เถินสาธุสาธุสาธุคุณนางผู้ถือปานิพิพันธ์อันท่าทางอนุโมทามินมัสการพันเตนมัสการไทยเยมีสติสัมปัญญาภะเอกนิพพานจะพันในประวัติศาสตร์นี้เถินสาธุ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 คุณาวุฒิอุปนิพพานอันโมทานข่าวหน้าวันพฤหัสนะโอ้ก็ได้อ่านที่เท่าไหร่บ้างแม่อยู่ในไลน์ด้วยเนาะวันพฤหัสที่24ค่ะ20เหรอฮะ24ค่ะ24ต้องสี่ที่24โอเคค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ